นี่คือนั่งรวมเรื่องสั้นสะท้อนสังคมที่เสียดสีค่านิยมคนหัวโบราณออกมาได้อย่างเจ็บแสบผมเชื่อว่าหลายอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้ได้จุดประกายความคิดอะไรบางอย่างให้กับคนที่มองโลกแคบๆได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวกับเรื่องสั้นชุด Miss Anity ในปี2019จากค่ายผู้ผลิตหนังสั้นสุดหล่อ Creep TV กำกับและเขียนบทโดย Landon Starmer จะหลอนและพิสดารได้มากเพียงใดไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับโดยค่ายหนังคลิฟทีวีมีเรื่องสั้นที่โดดเด่นอยู่หลายเรื่องเลยแหละครับที่สร้างตัวตนของอสุรกายออกมาได้ยังมีเอกลักษณ์และเป็นที่น่าจดจำหนึ่งในนั้นก็คือ Miss Anity ที่เรากำลังจะกล่าวถึงในวันนี้และนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสัตว์ประหลาดในคราบมนุษย์จากหนังสั้นเรื่องลุกซีซึ่งแม้ว่าแต่ละคลิปจาก3ตอนจะมีความยาวเพียงแค่ตอนละ4นาทีแต่มันก็เป็นหนังสั้นที่แสดงให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งมีชีวิตตนนี้โดยไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนาใดๆทำไว้ในบางทีมันก็อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าหนังสยองขวัญทั่วไปเสียอีกกลับมาที่เรื่องของ Miss Anity กันดีกว่าครับโดยหนังว่าด้วยเรื่องราวของค่านิยมโบราณ3ประการ1คือในตอน Prim and Proper รูปร่างที่สมส่วนกับค่านิยมที่บอกว่ารูปร่างของผู้หญิงต้องผอมเพรียวอยู่เสมอกลายเป็นปัญหาหนักใจแก่สาวขี้กังวลที่ขาดความเชื่อมั่นในรูปร่างของตัวเองด้วยความที่เป็นนักกีฬาทำไม่ต้องเคร่งครัดการกินและควบคุมน้ำหนักตัวเองให้คงที่อยู่เสมอและไม่เอวไม่เล็กดังใจวางจึงก่อเกิดความกังวลนานนับประการที่ทำให้หญิงสาวต้องรีบหาทางแก้ไข2คือในตอน Baby on Board หน้าที่ของช้างเท้าหน้ากับค่านิยมที่บอกว่าผู้ชายเป็นเพศที่ฉลาดและเก่งกว่าดังนั้นการออกไปทำงานหาเงินนอกบ้านจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและคู่ควรมากกว่าที่จะให้เพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอต้องออกไปเผชิญกับโลกกว้างโดยให้พวกเธอต้องรับหน้าที่อย่างการเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านตามลำพังทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะยากเย็นและลำบากกว่าการออกไปหาเงินนอกบ้านด้วยซ้ำ3คือในตอน Kiss and Make Up ความเป็นชายที่แท้จริงกับค่านิยมของขอบเขตเพศสภาที่พร่ำสอนว่าไม่ว่าจะเกิดมาอยู่ในร่างกายของชายหรือหญิงสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความเป็นชายหรือหญิงนั้นไว้ให้ดีโดยไม่เบี่ยงเบนทางเพศซึ่งหากมีร่างกายเป็นชายจิตใจก็ต้องมั่นคงแข็งแกร่งแต่หากเป็นหญิงความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นสิ่งสำคัญและข้อกำหนดนี้ไม่อนุญาตให้ใครก็ตามมีสิทธิ์ได้เปลี่ยนค่านิยมทางเพศอย่างเสรีและทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานี้ขับเคลื่อนโดยอสุรกายในรูปลักษณ์แมงมุมอย่าง Miss Anity ที่เป็นตัวบงการค่านิยมโบราณเหล่านี้และมักเลือกเหยื่อโดยพิจารณาว่ามันผู้นั้นได้ยึดมั่นในค่านิยมและแบบแผนของตัวเองหรือไม่ซึ่งหากผู้ใดที่ฝ่าฝืนมันผู้นั้นจะต้องถูกเธอกลืนกินจนสูญสิ้นชีวิตและเนื้อหาภายในเรื่องจะเข้มข้นแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับโดยหลังจากนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญทั้งหมดของหนังหากใครที่กลัวเสียอรรถรสหรือยังไม่ได้ดูคลิปเต็มก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนหรือไม่ก็จิ้มลิงก์เพื่อดูหนังเต็มเรื่องที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยครับแต่หากใครที่ไม่มีเวลาและอยากให้ผมสรุปให้ฟังเชิญรับชมได้เลยครับโดยตัวหนังจะย้อนกลับไปในช่วงบรรพกาลในตอนนั้นหญิงสาวนามว่าเฮเลนแอนิตี้ได้ตีพิมพ์หนังสือในชื่อ Life Lesson with Miss Anity โดยเนื้อหาภายในกล่าวถึงบทเรียนของค่านิยมที่ตกเถียงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นขอบเขตในเรื่องของเพศสภาผู้ชายห้ามแต่งหน้าเป็นผู้หญิงหรือการที่ฝ่ายชายต้องเป็นช้างเท้าหน้าออกไปทำงานหาเงินนอกบ้านรวมไปถึงรูปร่างของผู้หญิงที่ต้องผอมเพรียวอยู่เสมอ
ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนมิสแอนนิตี้ก็จะปรากฏกายต่อหน้าและลงทันผู้ที่คิดลองดีจนถึงแก่ความตายสิ่งที่ทำให้มิสแอนนิตี้กลายเป็นปีศาจร้ายเป็นเพราะเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังจากถูกสังคมตรีตาว่าเป็นพวกล้าหลังขณะที่ศพของเธอยังไม่ถูกคนพบก็ได้มีแมงมุมอาถรรพ์ตัวหนึ่งไต่เข้าไปในหนังสือจิตวิญญาณที่อัดแน่นอยู่ในหน้ากระดาษจึงถูกส่งต่อเข้าไปในร่างแมงมุมก็เกิดเป็นอสุรกายที่มีตา6ดวงมีขา6ขามีซี่ฟันแหลมคมและขากรรไกรที่พร้อมบดขยี้ทุกสรรพสิ่งค่านิยมที่1 Prim and Proper รูปร่างที่สมส่วนเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านไปค่าความนิยมโบราณก็ค่อยๆสูญสลายตามไปด้วยรวมไปถึงหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าแอนนานักสเก็ตลีลาที่คว้ารางวัลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมีความลงไหลในการทำตัวเองให้ผอมเพรียวอยู่เสมอแต่ด้วยอาหารที่อร่อยถูกปากจึงยากที่จะควบคุมน้ำหนักให้คงที่ท้ายที่สุดก็ย้วยเป็นโยโย่จนขาดความมั่นใจดังนั้นเธอจึงตั้งเป้าหมายที่จะต้องมีเอว24นิ้วให้ได้เพื่อสวมชุดรัดรูปให้พอดีสัดส่วนสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างงดงามแต่ความพยายามดูเหมือนจะไร้ผลเนื่องจากไม่ว่าแอนนาจะลดด้วยวิธีไหนเอวเธอก็เล็กลงได้แค่25นิ้วอย่างไรก็ตามแอนนาลองเอาชุดรัดรูปมาสวมดูและเชยชมความงามผ่านกระจกแน่นอนน้ำมันไม่ทำให้เธอพอใจเลยสักนิดซึ่งขณะหมกมุ่นอยู่กับสายวาดก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างมาคลอเคลียที่ต้นคอแต่เมื่อหันไปตรวจสอบกับพบเป็นความว่างเปล่าก็เลยหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งและต้องชะงนใจให้กับของเหลวสีดำปริศนาที่วาดตามสัดส่วนความงามที่แท้จริงคล้ายกับถูกสร้างขึ้นมาเย้ยหยันมัธยากมีเอว24นิ้วต้องลดที่ได้เท่านี้ถึงจะมีหุ่นในอุดมคติที่ตนปรารถนาหญิงสาวเลยลองเอาเอวไปทาบดูปรากฏว่าเนื้อบางส่วนยังแผลออกด้านข้างซึ่งมันก็ทำให้เธอวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกจังหวะเดียวกันเลือดกำเดาก็ไหลออกจมูกอย่างไม่ทราบสาเหตุประกอบกับเกิดเสียงตึงตังที่ด้านหลังเธอจึงเอ่ยถามว่านั่นแม่หรือเปล่าแต่ก็ไร้เสียงใดขานรับกลับมาจึงรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปตรวจสอบแต่ทันทีที่เปิดประตูพันต้องตกใจให้กับภาพที่เห็นเพราะเบื้องหน้าคือปีศาจแมงมุมมิสแอนนิตี้ที่ปรากฏตัวออกมาจัดการในคนไม่รักดีซึ่งฝ่าฝืนค่านิยมแบบผิดๆกับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนมีไขมันเกินความจำเป็นด้วยความตกใจส่งผลให้แอนนาพลาดเหยียบสายรัดเอวจนแน่นขึ้นก่อนพยายามตั้งสติและคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปแต่ยังไม่ทันไรของเหลวสีดำก็พวยพุ่งออกจากปากแสดงให้เห็นว่าพิษของมิสแอนนิตี้กำลังออกฤทธิ์แล้วจากการฝากแผ่ไว้ที่ลำคอก่อนโผล่หัวออกมาทำให้เธอตื่นตระหนกและใช้ภาพดวงตาเล่นงานแอนนาด้วยการให้ตัวเธอเองดึงสายรัดให้แน่นขึ้นขนาดที่กระดูกกำลังจะปริแตกหญิงสาวรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคว้ากรรไกรได้สำเร็จแต่ยังไม่ทันได้ตัดมันภาพตรงหน้ากลับทำให้เธอชะงักงันในที่สุดแอนนาก็ได้สัมผัสเปลือกร่างที่ตัวเองปรารถนามาตลอดกับเอว24นิ้วที่พอดีกับรอยขีดข่วนบนกระจกแต่เฉยชมได้ไม่นานร่างของหญิงสาวกลับล้มทั้งยืนในสภาพขาดครึ่งอย่างไรก็ตามวาระสุดท้ายของชีวิตเธอก็ยังได้เห็นรูปร่างที่ตัวเองหมายปองและชั่วอึดใจศพของแอนนาถูกมิสแอนนิตี้ลากเข้าไปในห้องใต้ดินทำเป็นหุ่นเชิดสำหรับสื่อการสอนเกี่ยวกับบทเรียนค่านิยมในหัวข้อการให้ความสำคัญกับรูปร่างที่สมส่วนThat's right, Anna. โดยแง่คิดของค่านิยมในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแอนนาเคร่งเครียดเกินไปเกี่ยวกับน้ำหนักของตัวเองที่ไม่เป็นอย่างใจหวังความคิดในแง่ลบทำให้ชีวิตของเธอหม่นมองและดำดิ่งลงเรื่อยๆทำลายพลังงานบวกและความรู้สึกดีๆไปจนหมดสิ้นโดยสิ่งหนึ่งที่จะทำพลาดไปก็คือการไม่มั่นใจในตัวเองแม้ว่ารูปร่างจะไม่เป็นอย่างที่ต้องการจากการที่เธออาจพยายามไม่มากพอหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เธอควรตระหนักให้ขึ้นใจเลยก็คือไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์แบบไหนการมีความมั่นใจจะดึงศักยภาพในด้านต่างๆออกมาเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถที่เห็นแล้วสะดุดตาความมีเสน่ห์ชวนหลงใหลซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับที่ชวนให้มองมากกว่ารูปร่างที่เธอเป็นกังวล
ค่านิยมที่สองเบบี้ออนบอร์ดหน้าที่ของช้างทาวนาหลังจากแอนนาถูกสังหารด้วยน้ำมือของมิสแอนนิตี้เหยื่อรายใหม่ของราชินีแมงมุมก็คือปีเตอร์เนื่องจากผู้ชายมีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่กับชายหนุ่มคนนี้เขาเลือกที่จะทำงานอยู่บ้านหวังช่วยภรรยาดูแลลูกอ่อนที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาขณะกำลังหัวหมุนไปกับการกล่อมเด็กเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายคือหัวหน้าที่โทรมาสอบถามว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมมาทำงานอีกฝ่ายกล่าวคำขอโทษและอ้อนวอนว่าลูกยังเล็กอยู่เขาอยากทำหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเพื่อลูกสาวตัวน้อยอย่างไรก็ตามปีเตอร์ยืนกรานว่างานทุกอย่างจะเรียบร้อยและขอให้ผู้เป็นนายวางใจได้โดยหลังจากวางสายจูเลียผู้เป็นภรรยาสุดที่รักได้เดินเข้ามาปลอบเธอบอกปีเตอร์ว่าอย่าไปคิดมาและทุกอย่างจะราบรื่นไปได้ดีจากนั้นชายหนุ่มก็เร่งงานให้เสร็จทันเวลาพร้อมกับใช้สุราเป็นตัวขับเคลื่อนโดยหารู้ไม่ว่ามิสแอนนิตี้ได้ปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายโดยที่เขาไม่ทันได้รู้ตัวส่งผลให้ชายหนุ่มติดกับดักของเธอเข้าเต็มๆเห็นภาพลวงตาจากตุ๊กตาเด็กทารกเป็นลูกของเขาที่กำลังร้องโอดครวญจึงเดินเข้าไปปลอบจนเสียงนั้นสงบลงและเมื่อเดินกลับไปที่จอคอมพิวเตอร์ก็พบอีเมลปริศนาที่แนบไฟล์วิดีโอบทเรียนบางอย่างมาให้เมื่อกดเข้าไปดูปรากฏร่างของเฮเลนแอนนิตี้ได้พูดเตือนสติว่าผู้ชายที่ไหนเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกกันแทนที่จะออกไปทำงานหาเงินนอกบ้านแล้วปล่อยให้การดูแลทารกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแต่นี่อะไรกันเป็นช้างเท้าหน้าแท้ๆกลับเอาแต่มุดถั่วอยู่ในกระดองและทันทีที่พูดจบขาแมงมุมก็เล็ดลอดออกจากปากของมิสแอนนิตี้ทะลุออกมาจากหน้าจอคอมทำให้ปีเตอร์ตกใจแทบช็อกรีบล้างหน้าล้างตาตั้งสติและคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจเป็นเพราะเหล้าที่ดื่มเข้าไปจึงทำให้เขาเห็นภาพหลอนแต่แล้วมิสแอนนิตี้ก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันคือความจริงและกำลังส่งยิ้มหวานให้เขาอยู่ทำให้ปีเตอร์ลนลานและหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนจูเลียถึงกับตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเออะและถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่มันดึกแล้วนะปีเตอร์เมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงเดินตามภรรยาไปที่ห้องหวังเข้านอนอย่างที่เธอแนะนำเนื่องจากตัวเองคงทำงานหนักไปจริงๆจึงได้เกิดภาพหลอนเช่นนี้แต่ท้ายที่สุดมันก็ทำให้เขาตกใจมากกว่าเดิมเพราะมีสิ่งแปลกปลอมยืนอยู่ข้างหลังจูเลียแต่ดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะมองไม่เห็นมันซึ่งมีเพียงแค่ปีเตอร์เท่านั้นที่ติดอยู่ในวังวนของภาพหลอนผลสุดท้ายเขาก็ปิดประตูและขังเมียตัวเองไว้ในห้องโดยไม่สนว่าเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงเวลาเดียวกันพิษที่เริ่มออกฤทธิ์หนักขึ้นส่งผลให้ปีเตอร์ถูกเล่นงานด้วยกองทัพตุ๊กตาทารกและต้องทนทุกข์ทรมานกับเสียงกรีดร้องเหล่านั้นจนแทบเสียสติก่อนที่มิสแอนนิตี้จะโผล่มาสังหารเขาจนถึงแก่ความตายและลากศพลงไปสู่ชั้นใต้ดินทำเป็นหุ่นเชิดที่ใช้สำหรับสื่อการสอนเกี่ยวกับบทเรียนค่านิยมในหัวข้อหน้าที่ของช้างทาวนาสามีที่ถูกต้องรู้ดีว่าไม่ควรบุกรุกอาณาเขตของภรรยาPeter knows where man belongs. Peter knows a man's place. แง่คิดของค่านิยมตอนนี้จริงๆแล้วไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกหรือทำงานอยู่ที่บ้านมันก็ล้วนไม่มีถูกผิดทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมัครใจและใครทำหน้าที่ไหนได้ดีกว่ากันอย่าเอาบรรทัดฐานเดิมมาเป็นตัวตั้งว่าหน้าที่ของผู้หญิงคือการเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวเพราะในยุคสมัยนี้ผู้หญิงหลายคนมีศักยภาพและทำงานนอกบ้านได้เก่งกว่าผู้ชายเสียอีกฉะนั้นหากตกลงกันด้วยความเข้าใจจัดสรรเวลาและหน้าที่ภายในครอบครัวให้ดีไม่ว่าใครก็สามารถทำมันออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนั้นแหละครับค่านิยมที่3 Kiss and Make Up ความเป็นชายที่แท้จริงหลังจากฆ่าไป2รายแล้วดูเหมือนว่ามิสแอนนิตี้ยังคงมีเหยื่อให้เล่นงานอีกมากมายหลายคนยังคงละเมิดค่านิยมที่จะเกลียดชังรวมไปถึงจากขอบชายหนุ่มที่ไม่ยอมรับความเป็นชายแบบดั้งเดิม
ชื่นชอบการแต่งหน้าจนทำให้ผู้เป็นพ่อเกลียดเข่าใส่รวมไปถึงมักถูกเพื่อนสนิทรุมบูลลี่และทำร้ายอยู่บ่อยครั้งวันนี้ก็เช่นเคยจาคอบต้องทนเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันโดยผู้เป็นพ่อบ่นให้แม่ฟังว่าผมจะไม่แซงทำเป็นว่ามันคือเรื่องปกติหรอกเพราะสิ่งที่จาคอบเป็นมันไม่ได้ยืนอยู่บนบรรทัดฐานที่สังคมขีดไว้และเขาควรเอาขยะออกจากใบหน้าเดี๋ยวนี้ท่ามกลางคำเตือนของภรรยาที่บอกว่าต่อให้จาคอบมีรสนิยมแบบไหนแต่ยังไงเขาก็คือลูกของเราและคุณควรรักในสิ่งที่เขาเป็นจาคอบที่ทนฟังไม่ไหวโกยเครื่องสำอางที่ตัวเองรักทิ้งลงทางขยะเป็นเวลาเดียวกับที่เขาถูกบางอย่างกรีดเข้าที่คอโดยไม่ทันรู้ตัวก่อนลงไปนอนรำไห้น้อยเนื้อต่ำใจที่คนรอบข้างไม่เคยเข้าใจความรู้สึกเขาเลยกลางดึกเจคอบตกใจให้กับเสียงปริศนาใต้เตียงเมื่อลองมุดดูกลับพบวัตถุบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่เขาตกใจสุดขีดก่อนลากตัวเองมาแอบอยู่อีกฝั่งในขณะที่เลือดกำเดาค่อยๆไหลออกจากจมูกซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิษของมิดแอนิตี้ได้ทำงานอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่ราชินีแมงมุมจะปรากฏกายต่อหน้าและจู่โจมใส่ร่างจาคอบในทันทีอีกฝ่ายเอาดินสอเขียนคิ้วแทงส่วนที่เบ้าตาจุดชนวนความโกรธเกี้ยวให้มิดแอนิตี้เล่นงานด้วยภาพลวงตาที่สุดแสนเจ็บปวดกับภาพความทรงจำของเพื่อนรักที่ชกต่อยเขาด้วยเหตุผลเล็กน้อยเพียงเพราะจาคอบมีกายเป็นชายแต่หัวใจเป็นหญิงโดยเพื่อนของเขารบเร้าให้ผู้ถูกกระทำส่วนกับเพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งจาคอบที่ทนแรงกดดันไม่ไหวจึงได้ทำตามคำร้องขอแต่ปฏิบัติพฤติกรรมแย่ๆได้ไม่นานเขาก็ตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริงทำไมต้องเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นตัวตนเจคอบจึงละทิ้งความพยาบาทและเลือกโอบกอดเพื่อนรักตรงหน้าก่อนพูดออกไปว่าฉันไม่ควรต้องเป็นในแบบที่ใครอยากให้ฉันเป็นและฉันมีความสุขกับการเป็นตัวเองแบบนี้สิ่งที่จาคอบทำส่งผลในมิสแอนิตี้เสื่อมพลังราชินีแมงมุมไม่สามารถต่อกรกับบุคคลที่มีสภาวะจิตใจเข้มแข็งได้ท้ายที่สุดก็เป็นฝ่ายของตัวเธอเองที่หลบหนีกลับไปอยู่ในเงามืดเหตุการณ์เมื่อครู่เตือนสติให้จาคอบกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองจึงเลือกคุ้ยเครื่องสำอางที่ทิ้งไปกลับมาแต่งหน้าใหม่อีกครั้งจากนั้นก็เดินลงไปชั้นล่างเพื่อเปิดใจคุยกับผู้เป็นพ่อแต่ไม่ว่าจะเรียกหาสักเท่าไหร่ชายตรงหน้ากลับไม่ตอบโต้เพราะว่าเขาได้พ่ายแพ้ให้กับความกล้าหาญของดูกับการที่จาคอบเลือกที่จะไม่ทรยศตัวใจตัวเองเขาจึงต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับมิดแอนิตี้แทนถูกลากศพลงไปสู่ชั้นใต้ดินทำเป็นหุ่นเชิดที่ใช้สำหรับสื่อการสอนเกี่ยวกับบทเรียนค่านิยมในหัวข้อความเป็นชายที่แท้จริงเนื่องจากตัวเขาไม่มีความเป็นลูกผู้ชายพอที่กล้ายอมรับตัวตนในแบบที่ลูกชายเป็นโดยในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงผู้ที่เกิดมาอยู่ในเพศสภาพที่ไม่ตรงกับใจกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงไม่ว่าคุณจะเกิดมาอยู่ในเพศสภาพไหนแต่ในใจลึกๆแล้วกลับโผยหาที่จะเป็นในอีกเพศสภาพหนึ่งแน่นอนนะไม่มีใครห้ามคุณได้และเป็นตัวคุณเองต่างหากที่ต้องก้าวผ่านความกลัวในใจของตัวเองถ้ามัวแต่นั่งวิตกกังวลว่าหากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปแล้วใครจะมารับเราได้ก็นั่นยังไงล่ะครับแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นแล้วจะหวังให้ใครมาเชื่อตามเราดังนั้นมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่ใครอยากให้เราเป็นทุกเพศล้วนมีความเท่าเทียมมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันจงเป็นในแบบที่คุณมีความสุขโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะรักในแบบที่เราเป็นไหมเพราะหากคิดแทนคนอื่นอยู่แบบนี้ตัวคุณนั่นเองนะครับที่จะเป็นฝ่ายสูญสิ้นตัวตนและไม่มีวันมีความสุขไปตราบชั่วชีวิตก็
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของมิสแอนนิตี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับว่าเธอเป็นต้นแบบของใครหลายคนที่ยังคงใช้ค่านิยมเก่าๆในยุคปัจจุบันที่นำติดตัวมาด้วยโดยไม่สนใจการเปลี่ยนผ่านของโลกซึ่งหลังจากที่ตัวของมิสแอนนิตี้ตายแล้วคืนชีพขึ้นมาในสภาพอสุรกายแมงมุมมันก็เชื่อมโยงกับการที่เธอมีตันกะหัวโบราณได้ยังมีเหตุผลเลยล่ะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือดวงตาที่มีอยู่มากมายบนใบหน้านั่นแสดงให้เห็นถึงการที่เธอชอบสอบรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นคอยสอดส่องไปทุกที่ว่ามีใครที่เห็นต่างกับเธอไหมปากใหญ่ที่เผยให้เห็นฟันและขากรรไกรแหลมคมอาจเทียบได้กับการชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ในการพูดโน้มน้าวผู้คนสารพัดที่เชื่อไปในทิศทางเดียวกันกับเธอและในเวลาเดียวกันฟันที่แหลมคมนั้นก็ใช้บทขยี้ผู้ที่เห็นต่างด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าอยากรอดชีวิตไปได้ก็คงต้องหลบอยู่แต่ในกะลาแล้วก้มหน้าก้มตาทำตามค่านิยมนั้นต่อไปส่วนขาแมงมุมมี6ขาที่เธอสามารถปล่อยให้งอกออกมาจากร่างกายได้ตามที่ต้องการอาจเทียบได้กับปรสิตที่ตามติดชีวิตผู้คนเนื่องจากหากผู้ใดที่ได้ฟังค่านิยมโบราณของเธอแล้วคล้ายกับว่าสารที่ได้รับมาจะถูกปลูกฝังอยู่ในความคิดและพร้อมที่จะออกมาขัดขวางแนวคิดของคนผู้นั้นจนทำให้เกิดความกลัวและลังเลใจซึ่งอาจส่งผลให้ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนำไปสู่การไม่มั่นใจในตัวเองและตัดสินใจผิดพลาดได้ในภายหลังคล้ายกับความคิดของเราที่เป็นด้านดีกำลังต่อสู้กับความคิดด้านร้ายที่ถูกค่านิยมของมิสแอนนิตี้ปลูกฝังอยู่ในหัวโดยหากย้อนกลับไปในขณะที่เธอยังเป็นมนุษย์แอนนิตี้เป็นหญิงผิวขาวที่มีผมหยักโศกสีบรอนตาสีฟ้าใส่เสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงินเข้มปลดกระดุมพร้อมคอเสื้อสีขาวสวมรองเท้าส้นสูงสีดำผมหยิกใหญ่สองข้างของเธอจัดทรงให้ดูเหมือนแม่บ้านยุค1950ซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเธอน่าจะเคยใช้ชีวิตหลังแต่งงานด้วยการเลี้ยงดูลูกมาเหมือนกันดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมเธอถึงพยายามปลูกฝังค่านิยมตรงนี้ไปสู่ผู้อื่นอีกทั้งหากเจาะลึกไปถึงลักษณะนิสัยบุคลิกของมิสแอนนิตี้ก็ดูคล้ายกับพฤติกรรมของผู้หญิงในช่วงกลางศตวรรษที่1900เลยทีเดียวอีกทั้งเธอยังยึดมั่นในค่านิยมหลายอย่างในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งหลายคนในปัจจุบันมองว่ามันเป็นการกดขี่ล้าสมัยและแทนที่มิสแอนนิตี้จะนำเสนอมุมมองของเธอต่อสังคมอย่างมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของความพอดีแต่เธอกลับพยายามยัดเยียดปรัชญาดั้งเดิมให้กับโลกสมัยใหม่และสังหารผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือขัดแย้งกับแนวคิดของตนโดยมักมุ่งเป้าไปยังผู้ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างการปฏิบัติตามและความเป็นปัจเจกดังนั้นเธอจึงถูกผู้ที่เห็นต่างต่อตาโดยยึดถือค่านิยมที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เธอแนะนำโดยตรงแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้จากหนังเรื่องนี้คือแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่ค่านิยมโบราณก็ยังคงอยู่มันคือเส้นขนานที่เดินทางคู่กันตลอดเวลาเพราะคนรุ่นก่อนถูกปลูกฝังมาคนละแบบกับคนในยุคสมัยใหม่ฉะนั้นความไม่เข้าใจจึงมีให้เห็นอยู่ในหลายประเด็นที่ถกเถียงมิสแอนนิตี้จึงถูกมองว่าเป็นตัวแทนของคนหัวโบราณของคนในยุคปัจจุบันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเป็นการปลูกฝังที่มีมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนก็ต้องยอมรับว่าค่านิยมเหล่านั้นถูกกลืนหายไปในยุคสมัยใหม่เช่นกันวัยรุ่นเจนใหม่ต่างมีความคิดที่นอกกรอบมากขึ้นอยากทำอะไรก็ทำโดยไม่สนว่าผู้ปกครองจะมองว่ามันขัดแย้งกับตนหรือไม่แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมใดหรือเชื่อในค่านิยมแบบไหนสิ่งเหล่านั้นไม่มีถูกผิดหรือคำตอบตายตัวที่ถูกต้องไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันให้เสียเวลาเพราะความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพียงแต่ค่านิยมและความเชื่อเหล่านั้นมันต้องไม่เบียดเบียนและสร้างความเดือดร้อนในใครหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญชอบดูชอบฟังเรื่องราวแปลกๆกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในครั้งหนังโหดคลิปหน้าครับ